ข่าวดีเลยเนาะพี่กติครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับข่าวของหนูและน้องกวางครับแต่อาต๋อยก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับที่ไปก็เป็นอาต๋อยก็เหมือนเป็นพ่อคนที่สองเนาะทุกๆอย่างในการวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตแกก็คอยบอกคอยตักเตือนแล้วก็พ่อหนูก็ตายไปแล้วนะครับก็เหมือนมีอาต๋อยนี่แหละแล้วก็อาแตงนะครับเป็นพ่อเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะไปเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้น้องกวางให้กับเราครับบรรยากาศเป็นไงบ้างคะตอนสู่ขอตอนนั้นเร็วมากเกิดขึ้นภายในชั่วโมงเดียวอาต๋อยไปถึงปุ๊บแม่น้องกวางมานั่งอาต๋อยอาแตงนั่งแล้วก็โกกวางมานั่งแล้วก็โกเจกซิมมานั่งทุกคนนั่งปุ๊บผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับอาต๋อยแบบพูดจบภายใน10นาทีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของน้องกวางคิดเห็นเป็นยังไงครับก็คุยกันปุ๊บทุกอย่างเสร็จประมาณภายใน15นาทีแล้วก็กินข้าวกันทางบ้านเขาว่าไงบ้างคะตอนที่สู่ขอเขาเลยคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีแรกที่หนูคบกันมาเนี่ยหนูก็อยากแต่งแล้วตอนนั้นอะถ้าจำได้ว่าช่วงปี2559หนูก็อยากแต่งแต่ว่าก็มีปัญหากันแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองทุกอย่างสถานการณ์นะฮะตอนปี59หนูไปขอน้องกวางที่มาดีฟนะไปขอแล้วปี59นะฮะแล้วก็พอมันก็มีเรื่องราวอะไรเข้ามานู่นนี่นั่นสุดท้ายตอนนี้เราก็ยังจะเหลือแต่พอกวางครบ30กวางเข้า30เรา40ทางผู้ใหญ่ฝั่งนู้นก็ถามว่าเมื่อไหร่ล่ะน้องเห็นสมควรหรือยังหรือโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็โอเคเขามีการพูดอะไรกับฝากถึงเราไหมคะทางครอบครัวเขาอะไรเงี้ยทุกอย่างทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งนู้นต้องบอกกันว่าเขารักและเมตตาเรานะครับก็คือก่อนหน้านี้หนูมีปัญหาอะไรหนูอาจจะมีลงไอจีบ้างนู่นนั่นแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งนู้นก็ขออย่างเดียวว่าเราเป็นคนของประชาชนเรามีสื่อให้ความติดตามหรือว่าหลายๆคนให้ความติดตามเขาก็บอกว่าถ้าทะเลาะอะไรกันขอให้เคลียร์กันอย่าไปลงสื่อเขาขอแค่นั้นเองเราก็รับปากเพราะว่าก็เป็นปีแล้วที่อาจจะมีปัญหาระหองระแหงบ้างแต่หนูก็ไม่เคยลงก็เคลียร์จบเราบอกอะไรกับทางครอบครัวเขาบ้างไหมครับพี่โจ้ก็ทุกอย่างหนูก็ไม่ต้องบอกการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอตลอดทั้ง6ปีที่ผ่านมาหนูทำให้เขาเห็นว่าหนูรู้สึกยังไงกับกวางแล้วก็รักกวางมากแค่ไหนแล้วก็คิดว่าเราจะประคับประคองกันไปได้ดำเนินชีวิตคู่กันไปได้แน่นอนแอบเซลเรื่องสินสอดกันไหมฮะในสินสอดเดี๋ยวอาต่อยจัดการให้ครับผมเดี๋ยวยืมอาต่อยก่อนยืมอาต่อยยืมอาต่อยพี่วัดพี่อ้ออะไรเงี้ยปล่อยไปก่อนทางการหรืออะไรอย่างนี้อีกไหมครับพี่โอเจียอ๋อไม่มียังเป็นทางการแล้วครับเดี๋ยวเจอกันทีก็เดือนธันวาครับครับอะไรนะสวนใช่ใช่อาจจะเป็นในสวนหรือในที่ที่แบบจบเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นคือพิธีทางสงฆ์เย็นมาฉลองสมรสอะไรที่นั่นจบเลยคืออาจจะเป็นอย่าตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวขอหาก่อนก็คืออยากให้มันเป็นที่เดียวที่จบกันไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปวันนี้จัดที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดที่นู่นอีกวันจัดที่นู่นมันกลายเป็นแบบทุกคนต้องตามไม่อยากให้ทุกคนต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็คือไปพิธีสงฆ์พิธีทางศาสนานู่นนี่นั่นแล้วก็จบฉลองวันเดียวกันแล้วไม่เลิกมันเปลี่ยนไปยังครับอะไรนะครับเปลี่ยนไปมั้ยชีวิตเปลี่ยนไปไหมหนูว่ามันก็พูดถึงว่าเรากำลังจะเริ่มชีวิตคู่เงี้ยเหรอรู้สึกเขินๆเหมือนกันเพราะว่าจะใช้คำว่ามีเมียแล้วเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะเมื่อก่อนมาพูดเต็มปากว่ามีอันนี้มีเมียผมครับอะไรเงี้ยไปนั่นเจอกับผู้ใหญ่ก็อันนี้เมียผมครับจะต้องใช้คำว่าสามีภรรยาต้องใช้คำว่าหัวเมียมันก็จะดูแบบจะกระจี้นิดนึงครับแต่ตอนนี้ได้เลิกยังคะเพราะเห็นว่าพี่บัวบอกจะไปดูเลิกเดือนธันวาได้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีละกันแต่ว่าเดือนธันวาแน่นอนครับเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากแต่งในบรรยากาศที่มันแบบหมดฝนแล้วแล้วก็ไม่ร้อนอะไรมากคืออยากให้พี่ๆสื่อมวลชนที่ไปหรือคนที่ไปญาติในงานเนี่ยคือสบายๆกันหมายความว่าไปก็เหมือนกับว่าทีมก็ยังเป็นหนูว่ากะจะประมาณเดิมแหละคือไปเหมือนกับไปงานวัดอ่ะมีของกินได้เยอะแล้วก็โคคุณต่อยมาตั้งบูธแล้วก็นักพี่ๆก็ไปกินกันทั้งของคาวของหวานแล้วก็มีอาจจะเล่นเกมเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดนะครับแต่งตัวสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเลิกก็เลิกดีเนาะจากที่เราไปดูมาใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วก็เอาเลิกสะดวกเราเหมือนกันแต่ว่า
หนูก็เดี๋ยวถ้าแต่งหน้าฝนเนี่ยเราจัดเป็นแบบในสวนอะไรไม่ได้เราก็เลยแบบจัดเดือนธันวาดีกว่าครับขอย้อนกลับไปพี่กรติคุณแม่ของน้องฟางเขาฝากอะไรไว้กับเราไม่ฝากว่าให้ดูแลฝั่งลูกคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากกับการไปคุยในครั้งนี้เพราะว่าน้องกวางเนี่ยเป็นหลานคนสุดท้องของตระกูลที่เป็นผู้หญิงคนสุดท้องคือแบบทุกคนดูตื่นเต้นมากกับการที่แบบพี่ๆเขาเป็นผู้ชายหมดเลย6-7คนเป็นผู้ชายหมดเลยเขาเป็นหลานสาวคนเดียวน่าจะเป็นหลานสาวคนสุดท้องของตระกูลที่จะได้แต่งงานครับแม่เขาฝากอะไรเราบ้างก็ฝากหลายเรื่องเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าปัญหาที่แม่เขากลัวหรือว่าทางด้านครอบครัวเขากลัวเนี่ยคือปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้นี่แหละคือปัญหาที่เขาฝากว่าแต่เราก็บอกอยู่แล้วว่าแม่เราไม่ได้คือกวางเป็นคนสมัยใหม่กวางไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนกวางไม่ได้แบบตื่นเช้ามาแล้วมานั่งทำกับข้าวแล้วให้สามีทานไม่ใช่คือเป็นนางเป็นผู้หญิงทำงานนางเป็นผู้หญิงwork womanเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายตรงนี้ให้แม่เราเข้าใจแน่นอนแม่หนูเป็นคนหัวโบราณก็อยากจะได้ลูกสะใภ้ที่กวาดบ้านถูบ้านพับผ้าทำกับข้าวรอผัวกลับบ้านซึ่งกวางไม่ใช่แล้วสังคมในปัจจุบันแล้วสมัยนี้มันก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราอธิบายให้แม่เราเข้าใจได้ว่ามันต้องตามโลกให้ทันอ่ะเราแม่เรากังวลนะว่ามันจะเกิดปัญหานี้มันมีความกังวลไหมทุกคนมันมีความกังวลอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนหน้านี้เขาก็เคยเจอเขาก็เคยใช้ชีวิตสัมผัสพบปะเจอกันมาก่อนแล้วว่าพูดคุยทุกอย่างมันก็โอเคไม่ใช่ว่าถึงขนาดแบบไปไม่ได้ถ้าหนูไม่มั่นใจว่าหนูแมเนจได้หรือว่าหนูจัดการทุกอย่างได้หนูไม่แตกแน่นอนเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าเฮ้ยแม่เราอธิบายแม่เราเข้าใจได้แล้วแฟนเราก็ดูแลเขาได้ให้อยู่ด้วยกันได้แน่นอนแม่เหรอแม่หนูเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าหนูรักใครเขารักด้วยเขาบอกเลยว่าเขาแม่เคยพูดกับหนูว่าเมียหนูหรือว่าคู่ชีวิตเนี่ยหนูต้องเป็นคนเลือกเองเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วเดี๋ยวแม่ก็ตายแม่แกก็พูดอย่างเงี้ยว่าเพราะฉะนั้นคนที่หนูเลือกหนูจะต้องเลือกเองคือจะเจ็บจะทุกข์จะดีใจจะสมหวังจะร้องไห้เราต้องเป็นคนเผชิญเองไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนเผชิญเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่าไม่ว่าหนูเลือกใครแม่รักด้วยหนูรักใครแม่ก็รักด้วย